อบจ.โคราชล้ำอีกขั้นใช้เทคโนโลยีทันสมัยสู่ระบบการศึกษานำร่อง10โรงเรียนต้นแบบวันที่27กันยายน2565ดร.ยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดสัมมนาทางวิชาการ Kick Off STEM 2022เพื่อปูทางด้านการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดนำร่องสถานศึกษาต้นแบบจำนวน10แห่งจากโรงเรียนในสังกัด58แห่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพโดยเริ่มจากการจัดการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นโดยมีนายนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลรองนายกอบจ.นครราชสีมารองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ชาคริตนวลฉิมพลีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานและคณะครูเข้าร่วมบรรยายความรู้ทางวิชาการภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางคูรัฐสังกัดอบจ.นนทบุรีโรงเรียนสระแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วและจากโรงเรียนประทายสังกัดอบจ.นครราชสีมาดร.ยลดานายกอบจ.เปิดเผยว่าห้องเรียน STEM and Coding ถือเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตเน้นให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านโคดิ้งและ STEM ให้แก่ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนโคดิ้งและสเต็มสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งอบจ.นครราชสีมามีนโยบายด้านการศึกษาโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนาสู่ระบบการศึกษาเป็นแนวทางการสร้างแรงงานและการทำงานที่มีศักยภาพของเด็กนักเรียนในอนาคตนักเรียนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะและเทคโนโลยีควบคู่ไปกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันฝึกฝนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมีทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปวันนี้เราก็ได้คิกออฟห้องเรียน STEM นะคะทั้งหมด9โรงเรียนด้วยกันนะคะก็อยากจะให้ลูกหลานของเรานะคะมีโอกาสได้ต่อยอดนวัตกรรมองค์ความรู้ในห้องเรียน STEM ในกลุ่มสาระไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีนะคะแล้วก็ให้เด็กของเราได้มีโอกาสแล้วก็ได้คิดแล้วก็ได้มีการวางแผนนะคะเพราะว่าห้องเรียน STEM เนี่ยให้โอกาสเด็กของเราได้พัฒนาค่ะบุคลากรของเราตอนนี้ก็มีเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าทั้งหมด9โรงเรียนนะคะแล้วก็นำร่องไปก่อนถ้าสมมติว่า9โรงเรียนนี้นะคะนำร่องไปในทิศทางที่มีการพัฒนาแล้วก็เด็กของเรานะคะสนใจแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะขยายเครือข่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด58โรงเรียนด้วยกันนะคะห้องเรียนสเต็มเนี่ยก็สามารถให้เด็กของเราได้มีโอกาสคิดให้ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการที่เข้ามหาลัยต่างๆหรือในเรื่องของกลุ่มสายอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเด็กเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยนิว24สมชายยำเกรงภาพข่าวอรุณแก้วสามัคคีรายงาน